สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่เรื่องแม่บ้านตอนที่137ยืนยันก็ตอนต่อจากคราวที่แล้วนะคะที่ผู้ประสบภัยทั้งสองท่านอยู่กับเราว่าอะไรเสียหายมั่งจะซ่อมยังไงเนื่องจากแบบมันหายไปนานไงต้องถามนิดนึงก็หลังจากประสบภัยล้างบ้านแล้วผู้ประสบภัยล้างบ้านแล้วมีอะไรต่อบ้านเสียหายซ่อมอย่างไรมีอะไรเสียหายบ้างที่บ้านแต่ว่าทั่วไปครับทับความนิดนึงก่อนว่าแต่คราวที่เราคือจบที่ความเสียหายอยู่ที่นี่บ้านพ่อของชัยนี่จะบอกว่าอย่างนี้ทั่วไปผู้ประสบภัยทั้งสองท่านทั่วไปแปลงร่างการสร้างภาพทำให้อะไรนะเหมือนกับบ้านเขาอุปทานหนูเสร็จเร็วไม่เป็นไรครับแต่ตอนนั้นจริงๆเนี่ยจะบอกหนิงว่างี้ว่าทั่วๆไปคนสักอาจจะสัก 50% แล้วกันนะเขาหลังจากน้ำลดแล้วเนี่ยเขาจะไม่ซ่อมเลยนะแต่หลายคนเนี่ยเขาจะไม่ซ่อมเลยเนื่องจากว่าหนึ่งอาจจะกลัวว่าเดี๋ยวปีหน้ามาอีกหรือเปล่าน่าจะได้ทีเดียวไปเลยสองเนี่ยบางเรื่องเนี่ยมันเรื่องที่จริงๆบ้านเราก็เหมือนกันบางเรื่องเนี่ยจะไม่ทำแต่ทำเรื่องมันร้อนตอนนี้คือเพิ่งทำเองนะเพราะว่าท่วมจากปีแล้วปีนี้ไม่ท่วมแล้วใช่ไหมถูกปีนี้ไม่ท่วมแล้วค่อนข้างมั่นใจว่าไม่ท่วมแล้วที่ไม่ทำคือมันร้อนก็เลยรอไว้ก่อนไม่ก็คือตอนแรกสุดเอาแค่ของให้สะอาดพออยู่ได้คือเอาที่จำเป็นแต่แล้วเราก็เป็นอย่างนี้เราเป็นเหมือนอุ่นเหมือนนี่เหมือนกันนี่คือความตั้งใจข้ามปีนึงข้ามจากน้ำท่วมถึงมาจัดรายการจะบอกว่านี่คือเหตุผลที่ต้องข้ามมาปีนึงถึงค่อยมาจัดอันนั้นอันหนึ่งเฮ้ยบอกว่าไม่ช้าเกินไปเพราะหลายคนเขารออยู่ว่าจะซ่อมยังไงเขายังไม่ได้ซ่อมยังรอได้อยู่ใช่กับสองคือบางงานเนี่ยต้องรอในเช่นงานสีไม่งานสีให้มันแห้งเป็นต้นเนี่ยก็เลยจะบอกว่าจริงๆเนี่ยมีส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะเสียแล้วซ่อมเลยบางคนนะบางคนแต่อีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยกลุ่มใหญ่แน่ๆเลยคิดว่าก็คือรอเหมือนสามเราใช่แล้วแต่ส่วนใหญ่เขาก็เข้าของแล้วเขาคงซื้อไปแล้วแหละเนาะใช่เรื่องเข้าของที่ซื้อคือถ้าเรื่องให้ลดหย่อนภาษีคือแค่ถึงสิ้นปีนี้เอ๊ะปีนี้เนี่ยลดหย่อนภาษีเรื่องน้ำท่วมอ่ะเขาให้2ปี2ปีนะปี54ปีที่แล้วกับปีนี้รวมแล้วปีภาษีของ55ก็ได้ด้วยรวมกันไม่เกิน 100,000 ครับโอเคเข้าประเด็นที่ทางผู้ประสบภัย2ท่านนี้ก่อนท่านที่3ด้วยว่าไอ้ทีนึงเรื่องซ่อมบ้านเรื่องซ่อมว่าที่3นี้คาดว่าเป็นปี56ซึ่งไม่นานเพราะนี่ก็พฤศจิกา55แล้วเนี่ยที่แล้วคราวที่แล้วค้างไว้คือเหมือนกับกระเบื้องระเบิดกระเบื้องระเบิดครั้งที่แล้วกระเบื้องมันก็คือกระเบื้องที่พวกบ้านโครงการใหม่ๆสมัยนี้กระเบื้องไม่ใช่พวก 8x8x10 ต้องไงใช้ก็จะใหญ่ขึ้นเป็นแบบ40x40 60x60ในบ้านพอมันกระดกมันก็แบบแบบปั๊บปั๊บปั๊บใหญ่ๆอย่างนี้คือมีทางเดียวคือกูรูสุรชัยหรือเปล่าใช่หรือทั้งหมดทั้งหมดไหมเนี่ยอยู่ที่ว่าพื้นที่ที่เป็นเนี่ยมันเป็นเยอะไหมก็บ้านหรือเป็นแบบเป็นหย่อมๆสมมติว่าพื้นที่ทั้งห้องตารางเมตรถ้าตรงตารางเมตรตรงนั้นที่มันเป็นเนี่ยหย่อมหนึ่งก็หรือแค่ตรงนั้นก่อนก็ได้ครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยถ้าไม่รื้อเนี่ยยากถ้าเคสนี้นะครับเพราะว่ามันเหมือนกับว่ากระเบื้องเนี่ยมันมีจุดให้น้ำเข้าละพอน้ำเข้าแล้วน้ำขังแล้วโอกาสมันจะร่อนเนี่ยมันก็จะมีก็ต้องรื้อขึ้นมาแล้วก็ทำใหม่ทำให้แห้งก่อนนะคำว่ารื้อนี่คือเอากระเบื้องเก่าออกแล้วก็ช่างคือต้องสกัดไอ้หน้าปูนใช่วิธีการให้แห้งก่อนคือการสกัดหน้าปูนเดี๋ยวเอาของอูดก่อนนะการสกัดหน้าปูนเนี่ยคือเป็นการที่ทำให้ผิวหน้าเนี่ยมันเกาะกับปูนทั้งหมดที่เยอะคือมันต้องทำอย่างเงี้ยทุกครั้งยกเว้นทาแบบปูนกาวนะครับในงานทาปูนกาวก็ถ้าเป็นพวกปูนกาวคือทุบทิ้งอย่างเดียวรู้สึกว่ามันลื่นแล้วมันคงตายปูนจะเริ่มงงเรื่องปูนกาวแล้วคือวิธีการปูนมันจะมี2แบบแบบที่หนึ่งปูนทรายปูแบบปูนทรายปูนทรายคือปูแบบหนาๆอาจจะสัก5 เซนครับทั่วไปครับไอ้อย่างเงี้ยเวลาไอ้พื้นที่จะมาทำทีหลังเนี่ย5 เซนกับพื้นเดิมที่เรามีเนี่ยมันจะยึดกันดีขึ้นถ้ามันมีการขูดหน้าลายนะให้พื้นผิวมันมีการใช่มีจุดสัมผัสจุดสัมผัสเยอะขึ้นมีฟริกชันเยอะขึ้นในการที่จะเคลื่อนออกจากการยากขึ้นก็คือจะไม่ร่อนโดยความหมายนี้ครับในปูนทรายนี่คือปูนทรายปูนกาวปูนกาวปูนกาวเนี่ยจะปูบางมากอาจจะสักเซนเดียวมีสองยี่ห้อในตลาดจริงๆมีหลายยี่ห้อตรงเนี้ยแล้วปูนเนี่ยคุณภาพมันดีแต่มันแพงนะตรงเนี้ยไม่ต้องการไอ้ผิวหน้ามันก็เอาเรียบๆไปได้แล้วก็ทาปื๊ดที่กระเบื้องแล้วก็แปะออกไปเลยป๊อปป๊อปป๊อป
แต่ว่าตรงนี้ก็คือระดับต้องได้ก่อนต้องเรียบๆละต้องได้ระดับที่คุณการนี่รื้อทิ้งอย่างเดียวเลยมั้งอันนี้ที่หลังบ้านใช่ป่ะที่ว่าตรงโซนตั้งแต่ซักล้างไล่มาตรงนั้นที่มันเหมือนกับกระเบื้องมันแตกด้วยแล้วก็พื้นมันกลายเป็นเหมือนเป็นภูเขาว่าใช่นิดนึงทีมันกระเดิดขึ้นมาอย่างนี้ใช่ใช่อ๋ออันนี้ก็คือแต่มันไม่เยอะมากแต่คือก็กะว่าจะทำทีเดียวเลยก็คือควรจะทั้งหมดแล้วก็ทำให้มันเป็นระนาบใช่ใช่คือการที่กระเบื้องดังขึ้นมาเนี่ยแต่ว่ากระเบื้องระเบิดความหมายคือกระเบื้องระเบิดก็คือว่ามันมีเรื่องเช่นนี้ก็น่าจะเป็นน้ำที่เข้าไปแล้วมันก็แทรกเข้าไปตามที่มันไม่ควรเข้าอ่ะเช่นว่าปกติแล้วถ้าโดยเพอร์เฟกต์แล้วกันทฤษฎีเนี่ยกระเบื้องกับปูนเนี่ยมันจะต้องไม่มีช่องว่างให้น้ำเข้าได้อย่างเช่นข้างบนก็ต้องนุ่นปิดด้วยยาแนวบ้างอะไรบ้างเพื่อให้น้ำมันไม่เข้าไปเมื่อไหร่ที่น้ำมันเข้าไปได้แล้วเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะระเบิดขึ้นมาได้อันนี้คือพูดถึงตรงหลังบ้านทีนี้มาคิดถึงตรงหลังเขาใช้ว่าหลังบ้านนี่คือดินซุดใช่คือดินก็คือก็ต้องทุบแต่ว่ามันของหลังบ้านนิ่มเนี่ยคือตั้งแต่ตอนก่อนน้ำท่วมแล้วมีปัญหาก่อนน้ำท่วมแล้วก็คือทั้งอีกอันนึงจะสุดลงไปถ้าแต่พอเจอน้ำท่วมมาไปดูมันก็ยิ่งเห็นเยอะขึ้นคือถ้าเป็นพื้นนอกบ้านเนี่ยหลังบ้านด้วยเคสของนิ่มกับอุ๊ดอาจจะประเด็นนี้ว่าหลังบ้านหรือหน้าบ้านก็ตามที่ไม่อยู่บนเข็มไม่อยู่บนคานเขาเรียกว่าแพทย์ภาษาช่างเขาเรียกว่าสลับออนกราวแปลเป็นไทยก็คือว่าพื้นที่เทอยู่บนดินภาษาวิศวกรมากเลยภาษาวิศวกรใช่แล้วไอ้ตรงเนี้ยจะมีประเด็นว่ามันจะซุดตามดินต่อให้น้ำไม่ท่วมนะครับมันก็จะซุดไปตามลำดับซึ่งถ้าช่างเขาเป็นหรือว่าคนคุมงานทำเป็นเนี่ยเขาจะต้องแยกกระเบื้องสมมติว่านี่เป็นพื้นที่อยู่บนดินนะครับแล้วนี่เป็นพื้นอยู่บนตัวบ้านปกติพื้นตัวบ้านจะเป็นมีคานมีเสารับเสาเข็มรับเลยนะครับตรงเนี้ยจะซุดน้อยกว่าเนื่องจากว่ามันมีเสาเข็มที่ลงไปที่ดินชั้นลึกๆซุดเหมือนกันแต่ว่าก็น้อยมากๆขนาดเดียวกันเนี่ยถ้าพื้นอีกอันนึงที่อยู่บนดินเนี่ยมันจะซุดลงเรื่อยๆความเร็วมันจะเร็วกว่าตรงเนี้ยถ้าเกิดว่าเรารู้คุณสมบัติข้อนึงมันเนี่ยอันนี้มีเคสน้ำไม่ท่วมก่อนนะครับเวลาปูกระเบื้องเนี่ยต้องแยกจอยตรงนี้เพราะว่าเราไม่สามารถบังคับให้มันดึงเวลาให้มันลงก็คือลงเป็นใช่ถูกต้องถูกต้องซึ่งโดยธรรมชาติเราไม่สามารถบังคับให้มันซุดเท่ากันได้เพราะฉะนั้นก็คือต้องแยกจอยซึ่งวิธีแยกจอยมีหลายวิธีอย่างเช่นว่าบางที่เนี่ยเขาแยกจอยโดยการที่ตรงเนี้ยเขาเว้นช่องเลยนะเว้นร่องเลยอาจจะสัก5เซน10เซน20เซนแล้วแต่แล้วโรยกรวดไปเลยเวลาซุดไม่เท่ากันปุ๊บก็เอากรวดมาโรยเพิ่มแค่นั้นเองแต่ว่าถ้าเกิดช่างที่ทำให้เป็นเนี่ยเดี๋ยวยืมมืออู๊ดนิดนึงได้ไหมมาทำเป็นพื้นตรงนี้ในบ้านนอกบ้านนะถ้าคนทำให้เป็นเนี่ยเขาจะปูกระเบื้องหรือปูอะไรก็ตามคล่อมอย่างนี้พอคล่อมอย่างนี้ปุ๊บแล้วเนี่ยเวลาหล่นปุ๊บเนี่ยมันก็จะเพะแตกอย่างเงี้ยเป็นต้นแล้วอันนี้แก้ยากเพราะว่ามันก็ต้องรื้อไอ้แผ่นเนี้ยที่มันคล่อมออกมันก็มันแก้ไม่ได้ไม่แก้ให้มันสุดเท่ากันไม่ได้อันนี้ในเคสที่เขาเรียกว่าออนกราวกับออนบีมที่เจอกันหรือออนทายนะครับอยู่บนโครงสร้างที่อยู่บนคานกับเสาเข็มเนี่ยมันจะสุดช้าแต่โครงสร้างที่อยู่บนดินเนี่ยจะสุดเร็วประเด็นนี้นี่เราขยายความนิดก่อนว่าจะเป็นเฉพาะในพื้นที่ที่ดินสุดเยอะอย่างเช่นกรุงเทพปริมณฑลอันเนี้ยชัดเจนมากแต่บางพื้นที่เนี่ยไม่เป็นอย่างเช่นว่าพื้นที่ภูเก็ตพื้นที่ที่ดินไม่สุดบ้านไม่ต้องตกเข็มบ้านไม่ต้องตกเข็มแต่ภูเก็ตเป็นเกาะมันไม่ต้องไม่รู้ทำไมเราไม่แน่ใจว่าพื้นที่ไหนบ้างแต่ว่าพื้นที่ต่างจังหวัดหลายจังหวัดเนี่ยดินดีมากไม่สุดพอไม่สุดเนี่ยปัญหานี้ก็จะเกิดน้อยยะลานี่มันต่างจังหวัดมากเลยนะคือเรียกว่าชายแดนมันยังอยู่ในประเทศไทยนะมันยังเป็นส่วนนึงไกลมากเลยนะภูเก็ตก็ได้ไทยทันเนี่ยไอ้ภูเก็ตนี่แบบว่าแบบไม่ได้ตายเข็มชิบะไดก็อันนี้ก็จะพักกันไปแล้วแต่พื้นที่ว่าจะมีซุดน้อยซุดมากไม่เท่ากันบางพื้นที่ในกรุงเทพเนี่ยซุดเยอะมากๆเนี่ยอาจจะประมาณปีนึง5เซนถึง10เซนก็มีนะซึ่งแปลว่าอะไรแปลว่าในตัวบ้านเรากับหน้าบ้านเราเนี่ยจะเห็นแบบโอ้โหห่างกันประมาณ5เซน10เซนเนี่ยทุกปีอย่างใช้พูดแต่ซุดตรงพระราม4นี่ไม่เกี่ยวใช่ป่ะไม่เกี่ยวอย่างใช้พูดเมื่อกี้เนี่ยว่ามันมีออนพายก็คือบนพวกคานเสาเข็มพวกเสาเข็มซึ่งมันจะรับแรงอยู่แล้วแต่ว่าพวกนี้คือออนกราวอย่างนี้แสดงว่าถ้าเกิดว่าจะแก้เนี่ยของบ้านนิ่มอยู่เมืองนนท์ซึ่งแต่ก่อนเขาเป็นพวกท้องสวนท้องอันนั้นยิ่งมีประเด็นแสดงถ้าเกิดเนี่ยก็คือเราต้องลงเข็มแล้วก็เทปูแล้วค่อยใช่ป่ะอ๋ออ่ะถ้าเคสเนี่ยลงเข็มหกเหลี่ยมก็พอช่วยถ้าเคสนี้แนะนำนิดนึงว่ามันมีสองอย่างก่อน
สมมติว่าอ่ะยืมยืมมืออู๊ดอีกทีได้มั้ยอันนี้เป็นในบ้านอันนี้เป็นนอกบ้านมันนอกบ้านเนี่ยขอแยกเป็น2ประเด็นถ้าคุยเคสนี้ครับเคสแรกคือว่าจะเป็นที่จอดรถค่ะอีกเคสนึงก็คือเป็นรอบบ้านอื่นๆที่ที่ที่ไม่ใช่ที่จอดรถเมื่อกี้ที่เราคุยเนี่ยเราเข้าใจอธิบายตรงถึงตรงที่ไม่ที่จอดรถไม่ใช่จอดรถเป็นหลังบ้านหลังสลังบ้านหลังสลังอะไรก็ตามที่อยู่ข้างๆบ้านอาจจะใช้กรวดโรยอะไรโรยก็ตามแต่ทีนี้คำถามว่าถ้าเราจะทำให้มันซุดแบบที่ว่าน้อยหน่อยต่างกันน้อยหน่อยตอกเข็มก็ได้ชะลอการซุดแต่จริงๆเนี่ยมันจะไม่เท่ากันนะเพราะว่าจริงๆพวกเนี่ยปกติเวลาเขาตอกเนี่ยตอนนี้เขาไปตอกพวกเข็มใหญ่ๆเนี่ยยากเขาจะนิยมไปตอกหกเหลี่ยมกลวงเข็มหกเหลี่ยมประมาณไซส์สองเมตรสี่เมตรหกเมตรแล้วแต่ยี่สิบเซนว่าใช่ประมาณ20เซนก็คือเปิดพื้นผิวที่ออกไม่ต้องเปิดเลยไม่ต้องเปิดหมายถึงว่าไอ้นี่มันจะเป็นดินหรือเป็นอะไรไม่รู้เป็นกระเบื้องเป็นกระเบื้องต้องเปิดหรือกระเบื้องออกก่อนหรือกระเบื้องเป็นดินแล้วก็เป็นดินแล้วก็ใช่ใช่ใช่ทุกสองแต่ว่าจริงๆก็ถ้าบ้านที่ยังไม่ทำเนี้ยโอเคนะแต่ถ้าทำไปแล้วเนี้ยเรายังคิดว่าอาจจะจำเป็นไม่ใช่เพราะว่าจริงๆมันก็ซุดอยู่ดีนะมันก็ไม่เท่ากันเพราะว่าตัวบ้านเนี้ยมันจะมีเข็มประมาณ10กว่าเมตรที่10กว่าเมตรเนี่ยเพราะว่าถ้าตักเอาดินของกรุงเทพออกมานะครับสมมตินี้เป็นผิวดินลงไปเนี่ยจะมีชั้นทรายอยู่2ชั้นโดยประมาณนะครับเราตื้นๆก่อนว่า10กว่าเมตรเนี่ยมีทรายอยู่หน่อยนึงเป็นชั้นแบบแถบเล็กๆนี่นะครับแล้วก็อีกทีนึงก็ประมาณสัก25 26เมตรก็มีแถบทรายอันนึงคราวนี้เวลาเขาตอกเข็มเนี่ยเขาจะดูว่าซุดเร็วซุดช้าเนี่ยเข็มเนี่ยต้องไปอยู่ที่ทรายปลายเข็มนะที่ตอกปึ๊บแปลว่าชั้นบ้านทั่วไปก็อยู่ที่10กว่าเมตรก็อยู่ทรายชั้นแรก อีกอันนึงเนี่ยถ้าเกิดว่าใหญ่กว่านั้นก็อาจจะไปอยู่ที่ทรายชั้น2ประมาณสัก20กว่าเมตรอันนั้นพวกตึกสูงๆอะไรอย่างงี้ป่ะจะชั้น3ถ้าอย่างนั้นก็คือไปที่50 60เมตรก็แล้วแต่ใช่ใช่ก็ประมาณนั้นคือแต่คอนเซ็ปต์คือว่าเหมือนกันคือว่าการตอกเข็มหรือการใช้เข็มเนี่ยต้องพยายามให้ปลายเข็มเนี่ยไปอย่างที่ทรายเพื่อใช่เพื่อให้ว่ามันจะสุดช้าเพราะมันอย่างที่ทรายแล้วมันจะกดแต่ว่าเราไปกดอะไรที่บนทรายเนี่ยมันกดลงยากแต่ละชั้นอื่นจะเป็นพวกดินเหนียวเลนดินเลนทั้งหลายเนี่ยมันก็จะกดปื๊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 ดลงไปเลยตอนที่หลังบ้านนี่มันเป็นสโลปแบบนี้ไงบางทีเราลงไปซักอะไรเนี่ยเราก็แบบต้องใช้เชือกโรยตัวแล้วมันไม่มีคือมันทั้งชั้นเลยมันซุดขนาดนั้นเลยเหรอนี่ส่งแฟงมาด้วยอันนึงนี่มันคว้างไปนี่มันคว้างลงไปเยอะมากแล้วแนะนำว่าให้กลับไปใช้วิธีใช้ลอกใช้ลอกคงกว้างอาจจะโดนหัวคนได้อันนี้รอบบ้านเนาะอันนี้คือไม่แต่ว่าถ้าเป็นเข็มอย่างที่บอกเมื่อกี้ก็คือเหมือนกับว่ามันช่วยกลวงชะลออ่าใช่คือแทนที่มันจะซุดเหมือนปีละ5เซนอันนี้ชะลอเหรอนึกว่ามันถึงเข็มพวกนี้เข็มพวกเหล็กกลวงนะใช่ที่แท้ที่มันจะลงปีละ5เซน10เซนมันก็อาจจะได้แบบ3เซน5เซนมันคงต้องซุดตามธรรมชาติใช่ใช่คือจริงๆเนี่ยตัวบ้านเองก็ตามที่ไปที่10กว่าเมตรก็ซุดนะแต่ก็จะซุดน้อยหน่อยอาจจะซุดแบบปีละเซนอาจจะหลักดินก็ได้แล้วแต่เหมือนคือพอเขาทุบออกเขาก็ต้องเอาดินมาเพิ่มด้วยอย่างนี้ไหมอยู่ที่ระดับนะครับว่าตอนจบเนี่ยใช่ต้องเขาต้องมีการคำนวณลบบวกลบกันง่ายครับว่าตอนจบเราอยากได้เขาเรียก finishing ที่เท่าไหร่ใช่ไหมครับส่วน finishing ที่ระดับเทียบกับถนนพอเนาะไม่ต้องระดับน้ำทะเลใช่ finishing ที่สูงขนาดนี้แล้ว finishing เราใช้กระเบื้อง5เซนก็ทดลงมาแล้วก็เทปปูนเท่าไหร่แล้วก็ดินเขาเป็นเท่าไหร่เนี่ยครับถึงจะรู้ว่าต้องถมหรือไม่ถมเทียบกับดินเดิมเนี่ยครับต้องคำนวณไล่มาแต่ก็ช่างก็ส่วนใหญ่ทำเป็นอยู่ต้องเรื่องดินว่าถมเพิ่มอันนี้จะบอกว่าเวลาก่อสร้างเราพูดว่าเทียบกับระดับดินเดิมกับเทียบกับระดับถนนเราไม่ได้พูดว่าเทียบกับระดับน้ำทะเลนี่เป็นใจว่าแบบหลังน้ำท่วมมีคนมาถามเยอะว่าแบบว่าโครงการสูงจากระดับน้ำทะเลเท่าไหร่บอกไม่รู้ว่าตอนทำเนี่ยเรฟเฟอเรนซ์ถนนกับ existing ถนนใช่ไหมนี่ไงไอ้ Apple น่ะ elevation น่ะกดปุ๊บมันจะขึ้นเลยสูงเท่าไหร่เจอลูกค้าแล้วหัวฟันหัวเพียงแบบทำไมไม่รู้ว่ามันสูงจากระดับน้ำทะเลเท่าไหร่มันต้องรู้ด้วยเหรอคือเราเทียบกับถนนข้างหน้าของต้องเข้าใจนิดนึงแต่ดาว่าคนที่ถามหนิงเนี่ยอาจจะเป็นอย่างนี้คือตอนนั้นฟังข่าวเรื่องน้ำท่วมเยอะช่วงน้ำท่วมนี่แหละช่วงน้ำท่วมเนี่ยจะมีข่าวเนี่ยเวลาเขาพูดถึงว่าน้ำท่วมตรงไหนยังไงเขาจะอิงกับระดับน้ำทะเลใช่เพราะคนสื่อที่ให้ข่าวไงใช่ใช่ใช่แต่จริงๆโดยหลักการเนี่ยเวลาก่อสร้างจะอย่างนี้บอกคือว่าเวลาก่อสร้างจริงๆเนี่ยจะไม่ได้อิงจากน้ำทะเลระดับถนนใช่แต่จะก็อิงจากถนนจากหน้าโครงการเป็นหลักจากนั้นนะครับก็โดยประมาณคือว่าถ้ากลับมาเมื่อกี้ครับว่า
ถ้าตัวบ้านเราเนี่ยยืนเป็นตัวบ้านอันนี้อาจจะลึกมาถึงตรงนี้10กว่าเมตรเป็นชั้นทรายละอันนี้เป็นนอกบ้านนะครับนอกบ้านเนี่ยถ้าเกิดว่าเราอยู่อย่างนี้ก็คืออยู่บนดินซึ่งก็อาจจะชุดเร็วหน่อยแต่ถ้าเกิดเรามีเข็มอย่างที่หนิงบอกเนี่ยหกเหลี่ยมกลวงซึ่งสมมติว่ายาวสัก4เมตรมันก็จะอยู่บนเลนอยู่แต่มันก็จะซุดช้าลงช้าลงแต่ว่ามันก็ยังเยอะกว่าไอ้ตัวนี้อยู่ตัวบ้านมันก็ยังมีความต่างอยู่นี่ครับอันนี้คือรอบๆบ้านแต่ขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเกิดว่าตรงที่จอดรถเนี่ยเมื่อกี้ที่ทิ้งไว้เนี่ยมีข้อแนะนำคือปกติเขาจะใช้2วิธีวิธีนึงคือวิธีที่หนิงบอกนี่แหละคือว่าสมมตินี่เป็นตัวบ้านนี่เป็นที่จอดรถเนี่ยตรงเนี้ยเขาจะนี่เป็นหน้าบ้านนะครับเขาจะตอกเข็ม6เหลี่ยมกลวง4เมตรเนี่ยก็ไล่ตึ๊ดๆๆๆแบบนี้เพื่อให้มันซุดน้อยหน่อยอีกวิธีนึงเนี่ยที่หลังๆเขานิยมด้วยอัตราที่ช้าลงใช่แต่ปัจจุบันพวกโครงการหมู่บ้านจัดสรรเนี่ยตรงลานจอดรถเขาก็ทำแบบที่ชายผู้ใช่ไหมคือเขาก็บางส่วนทำอีกบางส่วนไม่ทำแต่อีกบางส่วนทำแบบนี้ที่เราจะเล่าต่อคือแบบนี้อาจจะเป็นแบบที่ดีมากๆเลยก็ได้คือว่าเขาเรียกว่าภาษาเอนจิเนียร์เขาเรียกแอปโพสแลบภาษาช่างนิดนึง approach สลับ approach สลับสำหรับการเข้าไปส่ง approach เข้าถึงเข้าถึงใช่เขาจะใช้วิธีว่าตบสมมติว่าที่ตัวบ้านนี่ที่จอดรถตัวสุดท้ายของบ้านที่อยู่บนเข็มที่ลึก10กว่าเมตรเนี่ยตรงเนี้ยเขาจะทำบ่าถ้าออกแบบอย่างนี้ทำไมบ่าจะเหมือนกับเป็นบ่าฮะประมาณหน่อยนึงให้มันมีแล้วอันนี้ก็มาวางแล้วจะทำพื้นเนี่ยที่วางอย่างนี้ปุ๊บมาวางบนบ่ามาวางบนบ่าแล้วก็ปลายนึงก็คืออยู่บนดินคราวนี้ถามว่าเวลามันซุดเนี่ยมันก็จะมันแบบนี้นี่แล้วก็จะแยกจอยตรงนี้ตรงรอยต่อแล้วตรงเนี้ยมันก็จะเป็นเหมือนกับสะพานเชื่อมระหว่างถนนกับตรงนี้บ้านนี้เป็นอย่างนี้แล้วก็จะเป็นคือที่เขาไม่ให้ทำเป็นแบบตอกเข็มยาวทั้งหมดเนี่ยเพราะอะไรนะครับจริงๆเนี่ยตอกเข็มตัวบ้านลงมาตอกเข็มเนี่ยสมมติว่าอันนี้ตอกเข็มสิบกว่าเมตรก็ได้นะที่จอดรถแต่ว่าปัญหาเนี่ยตรงนี้จะไม่ซุดคือตรงนี้กับบ้านจะไม่มีปัญหาละแต่จะมีปัญหาต่อคือว่าระหว่างที่จอดรถกับถนนหน้าบ้านจะขึ้นไม่ได้ละก็ถนนมันก็จะซุดไปเรื่อยแต่ว่าที่จอดรถเราจะลงไม่ได้นะไม่ออกไหมครับหรือบางคนอาจจะรวยว่าซื้อโฟล์วิวไต่ขึ้นไปหน้าซอยเราต่อเข็มหมดเลยก็ไปต่อกับถนนหลักไม่ได้อยู่ดีมันก็อันนี้ก็จะไม่ซุดทั้งซอยแต่ว่าเป็นถนนหลักก็จะซุดอีกถูกต้องเนี่ยก็คือเป็นประเด็นว่ามันแก้ยากถ้าเราต้องเข้าใจมันด้วยส่วนนึงส่วนนึงคือว่าต้องรู้วิธีของบ้านเนี่ยมันก็จะมีเหมือนกับรอยร้าวเป็นรอยร้าวที่ตรงติดกับพวกนี้มันเป็นหินร้างเป็นหินร้างไงเขาจะว่าเขาแบบที่ใช้ก่อนเขาซ่อมไปแล้วแต่ช่างเขาช่วยซ่อมเป็นจุดๆซึ่งก็คือไม่ได้เน้นความสวยงามมากแต่ว่าให้มันคือเชื่อมไอ้พวกป่าไอ้รอยที่มันร้าวแต่ทีนี้ไม่อยากรู้บางบ้านเนี่ยที่เขาเหมือนทำสวยงามมากเลยนะเขาลงกระเบื้องอย่างสวยเลยอ่ะทั้งลานจอดรถเลยอ่ะจริงๆแล้วมันเราอ้าวอย่างนี้คือที่ใช้บอกว่ามันจะต้องซุดโดยธรรมชาติอยู่แล้วเขาเอาแบบไม่เป็นมันก็เป็นแผงเดียวกันเลยไงคือเราเดาว่าไม่รู้ว่าเดาถูกหรือเปล่านะว่าที่นิ่มบอกเนี่ยคือเฉพาะที่จอดรถเขาตัดเป็นแผงหนึ่งแผงไปแล้วก็ปูกระเบื้องช่องตรงนี้แต่ว่าปูไม่เลยเข้ามาปูไม่ล้ำกับไอ้ตรงตัวบ้านเหมือนที่ใช้ใช่ปูไม่ล้ำกับไอ้ตรงเวลาลงที่อยู่บนเข็มยาวๆใช่ตรงนี้มันก็จะเป็นของมันก็ซุดนี้ไปแต่ว่ามันก็ซุดไปทั้งแผ่นใช่ใช่ใช่ถ้าคอนกรีตเราเทดีนะความหนาพอเนี่ยซึ่งปกติตรงนี้ระวังง่ายกว่าแต่ว่าไม่ต้องกลัวเรื่องซุดเพราะมันก็จะลงไปทั้งแผ่นนี้หมดเหมือนกันครับหลังน้ำท่วมต้องเจอปัญหานี้กันหลายบ้านนะพวกบ้านโครงการใช่ใช่โมเดลก็เหมือนกันใช่ใช่แต่ว่าต่อให้ปัญหาได้จริงๆเนี่ยก่อนน้ำท่วมก็มีปัญหาเนี่ยเป็นปัญหาคู่ประเทศไทยคู่กรุงเทพแล้วกันว่าเนื่องจากว่ามันดินมันซุดเยอะจริงๆคือบางบ้านจะเห็นเลยอ่ะคือเขาเข้ามาอยู่ไม่นานมากใช่คือเขาจะซุดคือมันจะเหมือนกับเหมือนแยกแยกใช่บางคนไม่เข้าใจจะตกใจแล้วบางคนไม่เข้าใจเนี่ยจะไปต่อให้มันติดกันอีกนะเอาเหล็กอะไรไปเชื่อมซึ่งนั้นผิดวิธีละผิดวิธีแล้วมันก็จะไม่หายด้วยก็อาจจะปัญหาอื่นตามมาเช่นมันจะดึงเสาล้าอะไรล้าไปดึงตัวบ้านนิดหน่อยใช่ถ้าไม่มั่นใจว่าอู๊ดหรือหนิงถ้าจะพอจำตอนอยู่เตรียมเนี่ยตอนเราไปสยามเนี่ยจะมีบันไดข้างหน้าเนี่ยมันจะซุดเยอะมากเลยนะซึ่งเราจำได้ว่าไม่กี่ปีเนี่ยเขาต้องเทขึ้นอีก 2-3 ขั้นซึ่งขั้นนึงเนี่ยคือ17เซนกว่า18เซนนะเท 2-3 ขั้นนี่ก็แปลว่าประมาณ 30-40 เซนเลยนะใช่แต่เขาแยกจอยแยกบันไดแยกบันไดถ้าไปดูจะเห็นเลยว่าเขาแยกเพราะเขารู้ล่ะข้อนี้ครับหรือว่าถ้าเราลองสังเกตเดี๋ยวขับรถไปสังเกตว่าตามทางด่วนก็ตามนะครับบางที่จะเห็นว่าถนนมันเหมือนกับเป็นสี่เหลี่ยมอยู่บนฟุตติ้งซึ่งฟุตติ้งฟุตติ้งเนี่ยคือว่ามันอยู่บนเข็มยาวแต่ว่าถนนเนี่ยมัน
ลืมแยกจอยอ่ะพูดง่ายๆครับคือถนนมันก็ซุดตามดินไอ้นี่มันมีส่วนนึงไปอยู่บนฟุตติ้งมันก็ปูดๆตรงใกล้ไอ้ตอม่อไงซึ่งตรงนี้จะอันตรายหน่อยครับจริงๆอ่ะถ้าเขาออกแบบแต่ต้นเขาจะรู้ว่าตอนนี้ต้องบอกออกแบบเผื่อไว้ว่ามันซุดไม่เท่ากันเหมือนที่เขาออกแบบสะพานคอสะพานอะไรคอสะพานนี่จะออกแบบแบบนึงนะเราเล่าให้ฟังถ้ามาคอสะพานอ่ะต้องใช้ยืมอะไรไหมเอามือไหมจะยืมมืออู้แต่ว่ามืออู้จะไม่พอละอันนี้สมมติเป็นตัวสะพานนะครับเป็นตัวสะพานเนี่ยสังเกตไหมว่าบางทีเราขับรถประเด็นปกติที่จะเจอของสะพานเลยนะโดยเฉพาะแถวกรุงเทพเนี่ยคือว่าหรือปริมณฑลเนี่ยคือว่าคอสะพานเนี่ยจะสุดหลักการเดียวกันคือสะพานเนี่ยจะตอกเข็มด้วยเข็มลึก20กว่าเมตรนะครับแต่ว่าตัวคอสะพานเนี่ยถ้าเกิดทำไม่ดีก่อนไม่ใช่ทำไม่ดีมันก็จะอยู่บนดินมันก็จะสุดมันก็จะขับตึก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 ตโทษทีครับคราวนี้ประเด็นคือว่าตรงคอสะพานเนี่ยเขาจะเรียกว่า bearing unit เขาสับช่างอีกแล้วโทษทีครับ bearing unit bearing unit เนี่ยเขาจะใช้วิธีตอกเนี่ยคือใช้เข็มเล็กนะครับแต่ว่าตอกเอาความยาวเท่ากันก่อนสมมติว่าสะพาน24เมตรเขาตอก2แถวมาเนี่ยเข็มลึก24เมตรเท่ากันแล้วก็ตอกมาคือ22เมตรค่อยๆสร้างแถวไปเรื่อยๆ20เมตรอีก2แถวไล่มาเรื่อยตึ๊ดๆๆๆๆแล้วก็ทำเทคอนกรีตล็อกไว้แล้วเวลาซุดเนี่ยมันก็จะซุดแบบเอียงคล้ายๆกับแอปโพสแลปหลักการแต่เนี้ยมันจะยาวโอ้โหบางทีเป็น100เมตรเลยนะกว่าจะตอกปื๊ดไล่ไปถึงเข็มสั้นๆสัก4เมตร6เมตรนะครับนะครับ อันนี้เขาเรียกbearing unit ของคอสะพานถ้าทำดีเนี่ยทำอย่างเงี้ยปัญหาจะไม่มีทำถูกต้องถ้าทำถูกต้องนะทางหลวงส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีประเด็นนี้แต่ถ้าเกิดเป็นพวกในหมู่บ้านสะพานในหมู่บ้านอะไรก็ตามเนี่ยบางทีลืมตรงนี้ไปแล้วเนี่ยประเด็นคอสะพานจะมีเยอะแล้วก็อันตรายด้วยอย่างหมู่บ้านใช้แต่พวกคลองทั้งหลายเนี่ยเรือข้ามคลองเราไม่ค่อยได้ข้ามนะแต่ว่าน่าจะมีประเด็นเหมือนกันใช่ๆเราอยู่ฝั่งที่ไม่ข้ามอ๋อแต่ถ้าถนนหลักใช่ป่ะถนนหลักไม่ค่อยมีประเด็นแต่ว่าถนนที่เข้าย่อยๆแล้วนะครับมีสะพานเยอะอยู่ก็น่าจะมีประเด็นนี้อยู่ครับดูแล้วน่าจะยากทําแบริ่งอยู่เด็ดไม่ได้หรอกครับคือมันสั้นด้วยไงแลนดิ้งมันไม่มีครับอันนี้บ้านเสียหายแค่เรื่องกระเบื้องเท่านั้นหรือ wallpaper คือ wallpaper มันตามอายุด้วยหรอ wallpaper เนี่ยพอดีข้างน้ำมันเข้ามาในบ้านหน่อยยังไงใช้ที่ทำไว้กระเบื้องในบ้านมันกระเบื้องในบ้านใช่ไหมแล้วข้างๆอย่างที่พื้นเนี่ย wallpaper มันก็จะปลิ่งไงดังนั้นเนี่ยความชื้นอยู่ข้างในไม่ใช่หรือว่าไม่ละพอมันผ่านหนึ่งร้อนหนึ่งหน้าร้อนคือจริงๆถ้ายาวมาขนาดนี้แล้วเนี่ยความชื้นจะไม่น่ามีแล้วใช่ไหมมันไม่เหลือเพราะว่าเต้ไม่ความชื้นเนี่ยไม่น่ามีแล้วล่ะไม่ดีพอตอนแห้งโทษทีวอลเปเปอร์มันยังติดอยู่ที่ผนังป่ะหรือว่าติดอยู่มันบวมบวมมันอ๋อไม่มีอาการนั้นเพราะว่าบ้านเรามันไม่ได้ท่วมสูงอ๋อไม่อันนี้ที่เราจะถามต่อคำถามเดียวกันนี้พอดีสงสัยว่าแต่ว่าคือน่าจะมีคือบ้านอย่างถ้าเกิดเขาท่วมสูงมันไม่ถ้าท่วมนานใช่ใช่คือบ้านก็อาจจะบวมเลยใช่ก็ต้องรื้ออย่างเดียวแล้วก็ร่อนส่วนใหญ่เขาจะวอลเปเปอร์เนี่ยมันก็คือถ้ามันเสียหายแบบไม่เยอะนะมีรอยมีอะไรเนี่ยเขาจะใช้ยางลบเบาๆนะอย่างนี้ได้อยู่แต่ถ้าเกิดว่าลบไม่ออกหรือว่ามันเสียหายมากอะไรส่วนใหญ่เขาก็จะรื้อละครับจะเป็นเคสนี้ก็คือรื้อแล้วก็ต้องปล่อยให้ผนังแห้งหนึ่งปีใช่ใช่ไม่ถึงปีปกติจริงๆปกติประมาณสัก4เดือนถ้าเอาแบบไม่ชัวร์นะก็ควรจะปล่อยไว้สัก4เดือนคือเขามานิยมติดวอลเปเปอร์กันตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะแล้วจริงๆแล้วผนังเราเนี่ยบ้านเมืองเราเนี่ยคือเหมาะไหมเพราะว่าจริงๆมันก็มีอันนึงนะในเวลาเก่าในมุมผู้รับเหมาก่อนได้มั้ยมุมผู้รับเหมาเนี่ยติดวอลเปเปอร์เนี่ยชอบมากง่ายเพราะว่าส่งงานง่ายคุณจะไม่เจอการที่จะไม่ส่งทางโค้งถูกต้องคือผิวปูนเนี่ยทำให้เรียบทำให้ตรงทำใหไม่มีรอยร้าวหมายถึงว่ารอยร้าวที่ไม่ใช่แบบรอยร้าวโครงสร้างนะรอยร้าวเขาจะเรียกว่าแตกรายงานแฮก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 เนี่ยอันเนี้ยมีทั่วไปได้ตลอดเนื่องจากว่าอากาศบ้านเราเนี่ยร้อนก็ร้อนเยอะแล้วพวกปูนพวกเนี้ยมันก็จะต้องมีรอยแคร็กเนี่ยอันเนี้ยบางทีเจ้าของบ้านไม่เข้าใจเนี่ยตัวนี้จะเป็นประเด็นให้ซ่อมหมดเลยถามให้เรียบมันยากจริงๆนะมันเป็นแบบรายงานอ่ะเขาเป็นคนเกี่ยวข้าวมาเขาก็มาฉาบคุณจะ expect เขาฉาบแบบบางลูกค้าเนี่ยเข้ม
ข้มงวดกว่าของที่หนิงเล่าอีกคือว่าไม่ใช่แค่เรียบเนี้ยต่อให้เรียบแล้วนะแต่ว่าตรงนี้ผิวเป็นมันตรงนี้ผิวเป็นเม็ดทรายเม็ดทรายอย่างเงี้ยเขาก็มองว่าเอ้ยมันทำไมไม่เม็ดทรายเหมือนกันหรือมันทำไมไม่เรียบเหมือนกันไอ้อย่างนี้ก็จะมีประเด็นอีกถ้าติดบอลเปเปอร์แล้วเนี่ยในมุมพวกหมอเนี่ยดีมากเลยจบง่ายจบง่ายเดินไปถึงมาตรวจงานตอนพระอาทิตย์ส่องชัดเจนมากขึ้นเลยแต่มันก็มีอายุของมันใช่ป่ะจริงๆอายุเนี่ยมีทั้งสีมีทั้งวอลเปเปอร์มีทั้งคู่นะสองแบบสีถึงเวลานึงก็ต้องทาเรียกว่าเราทำใจว่าอ่ะมันลอกมานิดหน่อยมันไอ้นู่นพอรับได้ก็จบนะครับก็อยู่ที่ยูเซอร์ละซึ่งค่าใช้จ่ายจริงๆก็ไม่ได้ต่างกันมากวอลเปเปอร์แพงกว่านี้ถือว่าไม่ต่างกันละจริงๆละครับในแง่ผู้รับเหมาเนี่ยต้องถือว่าเขาถูกกว่าคืออย่างน้อยถ้าในแง่ถ้าในแง่ถ้าวอลเปเปอร์ไม่แต่ว่าจริงๆเนี่ยเพราะว่าค่าใครคิดค่าวอลเปเปอร์ปกติอยู่แล้วถือว่าแต่ว่าค่าเก็บงานจะน้อยกว่าครับคือในแง่ผู้รับเหมาเนี่ยวอลเปเปอร์ถ้าเป็นก่อสร้างนี่ครับวอลเปเปอร์มักจะไม่ได้ติดคือถ้าติดก็จะเป็นอีกทีมนึงมาติดอาจจะเป็นทีมอินทีเรียมาติดอีกทีนึงเขาจะตัดงานออกไปครับก็ส่งงานง่ายแต่ว่าส่งงานง่ายขึ้นอาจจะได้ตรงเนี้ยที่หนิงบอกเนี่ยส่งงานง่ายขึ้นเพราะว่าเวลาเก็บงานผนังเนี่ยแค่ฟูดคูณฟูดเนี่ยทาสีมันฟูดคูณฟูดไม่ได้ทั้งแผงเนี่ยถูกต้องแล้วเวลาเก็บสีเนี่ยอย่างนี้บอกคือว่าเกิดอะไรขึ้นมาหน่อยนึงเนี่ยสมมติว่าตรงนี้ผนังเกิดเรียบเท่ากันนะเรียบเท่ากันตรงนี้เนียนตรงนี้มีเม็ดทรายต้องการเก็บพอเก็บเสร็จปุ๊บเนี่ยสีต้องทาใหม่พอทาตรงนี้ปุ๊บมันก็จะด่างก็ต้องทาทั้งแผงเนี่ยก็เป็นงานยากถ้าไม่เจอแบบชิ้นเล็กอย่างเงี้ยเจอแบบลามทั้งผนังเงี้ยโอ้โหใช่แต่ช่วงที่ปีนี้นะไม่ท่วมไงใช่ปีนี้แผ่นดินไหวแต่เราเชื่อว่าเราเชื่อว่าถ้าที่คุยหลายคนเนี่ยแล้วก็มีความเชื่อด้วยอีกหลายคนก็คงคิดเหมือนกันอย่างที่บ้านเราเนี่ยสียังไม่ทานะเพราะว่ารอดูก่อนว่าปีนี้มาไหมคือพอหลังจากปีแล้วท่วมเนี่ยก่อนจะท่วมหายตอนนี้ก็ยังไม่ทาแต่ว่ากำลังจะเริ่มทาละคือถ้าจะทาเนี่ยก็ว่าจะทาละเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยพอท่วมเสร็จปุ๊บกว่าจะหายท่วมแล้วก็กว่าจะทำความสะอาดเสร็จรอแห้งเนี่ยมันก็ปางเข้ามาอีกไม่กี่เดือนก็ฝนมาแล้วใช่ก็ไม่ควรจะรอนะฝนรอข้ามไปใช่ใช่ก็เป็นประเด็นนี้แหละที่ใช่แต่ว่าเราเล่าเสริมนิดนึงได้ไหมเนื่องจากในมุมผู้ประสบภัยเหมือนกันของใช้อะเยอะกว่าด้วยทำฟ้าไม่เอาของใช้เลยคือข้างในที่ท่วมเยอะแล้วมันมีรางมีอะไรใช้ซ่อมยังไงอะอย่างในห้องน้ำเอ่ยฝ้าเพดานต้องดูเป็นคลิปเคสนะอย่างฝ้าเพดานเนี่ยลาเข้าไปทีแรกโอ้โหแทบช็อกคือขึ้นไปเนี่ยไม่คือเห็นน้ำก่อนระดับน้ำเนี่ยรู้ละตอนเข้าไปมันเริ่มลดละประมาณต่ำกว่าตะตุ่มแต่เห็นร่องรอยเนี่ยพอรู้แล้วประมาณสักเมตรหนึ่งในบ้านนะครับเมตรหนึ่งก็ดูประมาณเมตรหนึ่งโอ้โหเห็นแบบเอาแค่แบบเมตรหนึ่งลงมาเนี่ยเห็นก็คือจะเป็นลมอยู่แล้วของบางอย่างที่เราคาดว่าสภาพตอนนี้เนาะใช่ใช่คือเข้าใจกันดีเลยคุยไม่กี่คำก็ผู้สมไปด้วยกันจะเข้าใจอย่างเดียวคือบางอย่างอ่ะนิ่งเราขนของที่น่าจะดูแล้วมันดูดีหน่อยไปวางไว้บนโต๊ะกินข้าวซึ่งก็เข้าใจว่ามันน่าจะแข็งแรงพอขนไอ้นู่นนี่มาบนโต๊ะอาจจะมีโต๊ะญี่ปุ่นซะด้วยซ้ำมันนะซื้อมาเพิ่มกองไว้เต็มพอกลับมาเนี่ยมันลงหมดเลยทุกอย่างทั้งโต๊ะด้วยล้มหมดไม่ที่ของบ้านเรามันเลยลมมันยุ่ยด้วยมันหักน้ำหนักด้วยคือมันเริ่มจากยุ่ยก่อนเนื่องจากว่าวัสดุของโต๊ะหรือว่าโต๊ะญี่ปุ่นเนี่ยยิ่งหนักเลยคือมันเป็นPDF บ้าง uh-huh. เป็นพวกอะไรนะ particle board particle board บ้างเป็นพวกกระดาษอัด PDF. กระดาษอัดบ้างอะไรบ้างเนี่ย พอมาโดนน้ำเนี่ยมันยุ่ยหมด พอยุ่ยหมดไอ้ของที่วางเคยมันลงมาหมดเลย มีตู้กระจกเราตู้นึงวางอยู่บนโต๊ะญี่ปุ่น3ตัวก็ลงมา กองที่พื้นเรียบร้อยว่าไม้สักนี่มันสุดยอดไงบ้านนิ่มก็แบบปกครับไม่อันนี้มันเป็นโต๊ะญี่ปุ่นน่าจะนอกแต่ว่ามันเป็นไม้ยางพาราเป็นไม้ยางแต่ว่าพอเป็นไม้สักเนี่ยโอ้โหคืออยู่ในพื้นที่เดียวกันที่น้ำท่วมแบบแช่เลยนะแต่ไม้สักนี้มันแค่เราแค่มาขัดเห็นความต่างเลยเขาเอาไม้เนื้ออ่อนเนี่ยวันนี้อย่าไปส่องนะแบบเป็นเชื้อโรคพยายามจะเข้าไปเจาะไม่เป็นไรนะบินมาเลยอ่ะปัดตาเขาใช่จริงคือตอนเข้าไปทีแรกเข้าห้องน้ำเนี่ยคือไม่ได้มองบนเลยฟาเฟอร์ไม่ได้มองเลยนะเพราะมองประมาณระดับแค่เมตรหนึ่งลงมานี่ก็สาหัสแล้วจนกระทั่งเข้าไปปุ๊บเหลียวขึ้นมามองข้างบนโอ้โหแทบเป็นลมข้างบนนี่ฟ้าแบบเอ้ยฟ้าเนี่ยแบบลาเป็นยอม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 ระยะเวลากี่วันเนี่ยใช้มันถึงเดือนนึงคือน้ำท่วมบ้านเราเนี่ยเดือนนึง
คือน้ำท่วมประมาณ1เมตรประมาณ1เมตรแล้วอันนี้คือโซนที่บอกว่าลาขึ้นนี่คือในห้องน้ำในห้องน้ำใช่แล้วแต่ว่ามันเราปิดใช่ใช่คือเพราะว่าไม่มีการระบายอากาศใช่เราไม่ได้ระบายอากาศลืมคิดไปคือคือเราห่วงว่าน้ำเข้ากูใช่ถูกต้องแต่ไม่คิดตอนน้ำออกไม่มีการระบายอากาศคือได้ยินใครหลายคนบอกว่าน้ำเนี่ยมันเข้าทางฟลอเดนคือทางรูระบายน้ำในห้องน้ำเนี่ยเลยบล็อกเต็มที่เลยบล็อก1บล็อก2บล็อก3 4 5ชั้นรายการส่งมาขอบคุณมากครับเป็นรายการส่งมาเชิญครับเชิญเลยเราเล่าบล็อกหลายชั้นมากพอบล็อกเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยปิดประตูซ้ำอีกเอาดินน้ำมงน้ำมันมาอัดเต็มที่เลยอ่ะคือห้องน้ำนี่เป็นอะไรที่กลัวมากกลัวน้ำมันเข้าสุดท้ายพอเปิดออกมานี่โอ้โหลาขึ้นเต็มฝ้าไปหมดเลยแต่ว่าโชคดีว่าเราลองเอาแอลกอฮอล์เนี่ยชุบแล้วก็ลองลูบดูมันออกเลยง่ายๆเลยแปลว่ามันเพิ่งเกาะก็เลยใช้วิธีนี้แต่ว่าตอนทำเนี่ยอย่างที่ตอนที่เราคุยกันคือว่าโอ้โหโปรเทคต้องเต็มๆเพราะว่ามันคือทำข้างบนไงจะล่องทั้งนั้นเลยใช่แล้วมันทำข้างบนเนี่ยมันจะลงมาตามหัวตามหน้าตามตาเนี่ยได้ง่ายมากเลยก็เช็ดเอาอันนั้นถือว่ายังไม่เป็นไรมากแต่เรื่องบ้านๆมากเลยอ่ะเจ้าของรายการเดินมาหยิบตั้งแต่หลังจากนั้นใช้ก็เป็นคนติดกาวติดยาไอซ์ติดยาไอซ์ไอยาลาไอยาลาเพราะว่าวันนี้เรามียาน้ำแก้ไอตาไอซ์ยาลาเพราะว่าเราไอแล้วก็มีพิธีกรร่วมมาจากยาลาตั้งแต่เป็นไอยาลามาได้ไงเนี่ยอีกอันนึงที่มีประเด็นคือรั้วหน้าบ้านนี่พังเลยนะต้องแต่ว่าโชคดีรั้วเหล็กรั้วเหล็กบ้านใช่หรอใช่คืออันนี้ต้องฝากระวังว่าถ้าบ้านเราพอดีเป็นรั้วที่มันไม่สูงมากแล้วมันไม่หนักมากแต่มันก็ลงเลยนะตอนเข็นใช่ถ้าเกิดว่าเจอรั้วที่หนักๆสูงๆเนี่ยต้องระวังให้ดีมันท่วมจนกระทั่งไอตัวล่างสุดนะครับตัวกรอบล่างสุดของที่เป็นเหล็กเหมือนกันนะเหล็กกล่องเนี่ยมันทะลุเลยอ่ะเพราะว่าน้ำคือเราเข้าใจว่าน้ำแต่เดิมเนี่ยมันคงก่อนอยู่ขั้นหนึ่งละแล้วมาเจอน้ำสกปรกด้วยแล้วมันดักอยู่นานด้วยนะมันโอ้โหหลุดหมดเลยครับก็ต้องเอาช่างมาซ่อมตรงนี้ครับต้องอันนี้ฝากระวังเรื่องประตูรั้วรั้วเหล็กนะครับรั้วเหล็กต้องระวังให้ดีมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับถ้าใครมีอะไรเพิ่มเติมแต่ใช้ก็โชคดีนะได้พี่สาวของภรรยามาช่วยใช่แบบได้แบบดึงตัวมาจากกาฬสินธุ์ด่วนอินพอร์ตแรงงานไม่นี่ยังน้อยไปของนี้สันติเมสเซจมาเนี่ยซิลิโคนที่กรีดไว้อะที่อุดไว้อะเอาออกไงหนิงเดี๋ยวเราถามผู้รับเหมาเราก่อนนะเราก่อนจะไปถามอะไรเงี้ยว่าต้องเอาออกยังไงอะไรเงี้ยก็คือไม่เอาออกไงคือกรีดออกปกติไม่มีอะไรเป็นพิเศษเอามีดมีคัตเตอร์เนี่ยกรีดแล้วก็มีคนบอกว่าลองใช้น้ำมันสนชุบแล้วก็เช็ดมันอาจจะช่วยให้อ่อนตัวนิดนึงแล้วกรีดง่ายหน่อยแต่ผู้รับเหมางานอลูมิเนียมบอกไม่ต้องใช้คัตเตอร์นี่แหละคมๆแล้วกรีดออกเสร็จแล้วก็กลับมาจะตอบสันติอ๋อไม่เป็นไรเราใช้แรงงานพ่อตาเสร็จไปแล้วไม่ใช่พ่อตาแฟนด้วยพ่อตาเลยพ่อตาเลยเราใช้แรงงานคนชราหรอเสร็จไปละขอบคุณหนิงเราไปละไม่หนักมากอย่างนี้นะก็เลยคือซ่อมก็คือแค่ซ่อมแบบเนี่ยประมาณอย่างเงี้ยของบ้านนิ่มโชคดีคือมันไม่ได้เข้ามาไม่ได้เข้าเยอะโอ้แต่ครั้งที่แล้วนี่อู๊ดกับนิ่มมาคุยฟังนี่ก็ได้ความรู้เยอะเลยนะเพราะว่าวิธีทำเพราะว่าหอยเชอรี่เรื่องหอยเชอรี่เราใจมากเลยน้ำใต้ดินเชอรี่เชลเนี่ยหอยเชอรี่เชอรี่เชลแต่ที่บ้านปรากฏว่าไอ้ปั๊มน้ำตอนแรกที่เหมือนกับช่วยชีวิตมันเอาไว้ได้นะแต่ปรากฏว่ามันก็เพิ่งเมื่อเสียนี่แหละจริงๆก็คือตามอายุมันใช่ใช่ตามอายุมันก็คือเปลี่ยนใหม่ละถ้าไม่ได้น้องทหารน่ะอาจจะเร็วกว่านี้ถ้ายังนึกไม่ออกนะคะก็เดี๋ยวมาเขียนมาถามเพิ่มเติมได้หรือมีอะไรจะถามเพิ่มเติมไหมก็ตอนนี้ยังปีนี้น้ำไม่ท่วมไม่ถามแล้วมันไม่ตื่นเต้นเนี่ยจะรอปีหน้ามาถามแผ่นดินไหวรอเลยนะเวทบ้านทีเดียวเลยได้เลยแล้วก็ถ้ามีอะไรจะถามเพิ่มเติมก็เขียนมาถามได้นะคะหรือไม่ก็ถ้ารอรายการไม่ไหวนะคะแนะนำเว็บไซต์มีเยอะมากลองเสิร์ชขึ้นเยอะมากเลยวิธีซ่อมบ้านอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีของกูรูแล้วกันต้องใช้คำว่านี้ของด้านก่อสร้างเนี่ยนะคะเป็นสถาปนิกก็คือคุณยอดเยี่ยมเทพธารานนท์อาจารย์ท่านนี้ดังมากอาจารย์ท่านนี้ดังมากนะคะก็ลองดูเป็นไกด์ไลน์ในการซ่อมบ้านได้เพราะว่าก็แปลกใจนะเพิ่งรู้ว่าเขาก็รอกันปีนึงหนึ่งหรือว่าแบบบางคนบ้านนี้แต่ว่าบางคนก็ทำไม่แต่ว่าในหมู่บ้านเนี่ยบางบ้านคือถ้าสกปรกเขาไม่อยู่ไม่ได้ไงคือเขาก็มาทาสีเลยนะมีหลายหลังเหมือนกันคุณเป็นใครเนี่ย
ฉันบอกแล้วรายการเรื่องบ้านบ้านบ้านมากโอเคค่ะก็มีอะไรมาถามเพิ่มเติมได้แล้วก็จะลาไหมคะมีคนจะลาพักงาน2ปีอ๋อใครกันนะผมไม่ลาโอเคนี่คงเป็นตอนสุดท้ายของปี55เนอะเดี๋ยวปี56 2มกราเราออกตอนแรกเลยโอ้โหเขิมตะกี้ถามไงพี่ทีผู้รับเหมาเดี๋ยวจับต่อเลยไม่เดี๋ยวมานั่งฟังข้างนอกกันขอบคุณมากค่ะขอบคุณผู้ประสบภัยทั้ง3ท่านนะคะโอเคค่ะรับเลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับ